และในช่วงนี้นะคะก็มีการปล่อยข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมากมายทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามดำเนินคดีนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็สั่งจับตาการบิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะที่กระทบความมั่นคงแล้วก็สร้างความเสียหายส่วนรวมเตือนให้ระวังทำผิดกฎหมายด้วยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานความมั่นคงค่ะติดตามดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแล้วก็มีลักษณะการบิดเบือนรวมทั้งข้อมูลที่สร้างความโกรธเกลียดชังในสังคมค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหรือว่าเกิดความเสียหายกับประชาชนโดยเฉพาะนะคะการนำเสนอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมขอให้ประชาชนค่ะร่วมกันให้ข้อมูลเบาะแสกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ย้ำเตือนไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่อาจจะไม่มีเจตนาหรือว่ามีเจตนาในการกระทำดังกล่าวนะคะกำลังทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ค่ะหรือว่ากฎหมายอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมกับขอให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างกรณีล่าสุดค่ะที่มีผู้ส่งข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ร้ายนะคะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันค่ะซึ่งพลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการเรื่องนี้กับทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ให้เร่งหาบุคคลนะคะหรือว่าเจ้าของข้อมูลที่เผยแพร่มาดำเนินคดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกันอยู่ค่ะ